ลาสติกสิ่งที่มีอยู่มากมายรอบตัวเราและในอนาคตพลาสติกก็จะถูกนำมาใช้ทดแทนโลหะมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆแต่ในการฉีดพลาสติกนั้นก็จะมีความซับซ้อนและบางครั้งก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับชิ้นงานขึ้นเช่นกันอย่างเช่นฉีดชิ้นงานออกมาแล้วไม่ได้คุณภาพบิดเบี้ยวเสียรูปประกอบกันแล้วไม่ได้เดี๋ยวในวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าในการฉีดพลาสติกเนี่ยมีกี่ประเภทวัสดุต่างๆที่ใช้รวมไปถึงวิธีการในการคำนวณเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆในการฉีดพลาสติกเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับวัสดุที่ใช้ในงานฉีดพลาสติกก็จะมี2ประเภทนะครับประเภทแรกก็จะเป็นเทอร์โมพลาสติกซึ่งก็จะใช้กับวิธีการฉีดในแบบของ injection molding อย่างที่เราเห็นในภาพนะครับเมื่อมีเม็ดพลาสติกไหลเข้ามาก็จะมีการให้ความร้อนหรือที่เราเรียกกันว่าเมลต์แล้วก็จะถูกฉีดต่อเข้าไปอย่างแม่พิมพ์หลังจากนั้นเมื่อผ่านกรรมวิธีการคูลิ่งแล้วรอจนกว่าชิ้นงานเกิดการเซตตัวเมื่อแกะแม่พิมพ์ออกก็จะได้เป็นชิ้นงานขึ้นมากับอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นเทอร์โมเซตซึ่งการฉีดก็จะเป็นการฉีดแบบทำปฏิกิริยาหรือที่เรียกกันว่า reaction injection molding ซึ่งจะเป็นการผสมการระหว่างของ2 อย่างอย่างสมมติว่าถ้าเป็นวัสดุที่เป็นโพลียูรีเทนก็จะเป็นการผสมการระหว่างไอโซไซยาเนตแล้วก็โพลิออนถูกฉีดมาด้วยความดันสูงนะครับผ่านเข้ามาปะทะกันก็จะเกิดการผสมกันจากนั้นก็จะถูกฉีดส่งต่อเข้าไปในแม่พิมพ์เช่นกันผ่านกรรมวิธีการคูลิ่งรอจนกว่าชิ้นงานเกิดการเซตตัวแล้วก็แกะแม่พิมพ์ออกมาก็จะได้เป็นชิ้นงานขึ้นมาเช่นกันแต่สำหรับประโยชน์ของวัสดุที่เป็นเทอร์โมพลาสติกก็คือมันสามารถที่จะกลับมาใช้ได้ใหม่ก็คือนำมาใช้ในกรรมวิธีการฉีดได้อีกแต่ในวัสดุที่เป็นเทอร์โมเซตนั้นจะไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในกระบวนการฉีดเนี่ยได้อีกแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างกันของวัสดุครับคุณภาพของงานฉีดพลาสติกนั้นก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบแม่พิมพ์ด้วยเช่นกันเพราะถ้าหากการออกแบบแม่พิมพ์นั้นไม่เหมาะสมอย่างเช่นการดีไซน์ของเกจแล้วก็เวลารวมไปถึงแรงดันในการฉีดทั้งหมดเนี่ยส่งผลต่อคุณภาพในการฉีดของชิ้นงานซึ่งอาจจะทำให้ชิ้นงานที่ออกมาเนี่ยฉีดไม่เต็มบ้างหรือว่าเกิดการบิดเบี้ยวระหว่างการฉีดนะครับทำให้ชิ้นงานเกิดการเสียรูปได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องลงไปดูที่ตัวแม่พิมพ์ว่ามีสิ่งที่จะต้องแก้ไขยังไงแล้วก็ต้องมีการรีเวิร์กที่ตัวแม่พิมพ์ซึ่งถ้าโชคดีสามารถจะแก้ไขหรือว่ารีเวิร์กตัวแม่พิมพ์ได้ก็ไม่ต้องเสียต้นทุนมากแต่ถ้ามันไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็จำเป็นที่จะต้องทำแม่พิมพ์ออกมาใหม่คราวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าต้นทุนเรามากกว่าชาวบ้านเขาละนะครับซึ่งมันก็จำเป็นว่าก่อนที่เราจะดีไซน์หรือว่าสร้างตัวแม่พิมพ์ออกมาเนี่ยก็จะต้องมีการคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าตัวแม่พิมพ์ของเราเนี่ยถ้าผลิตออกมาแล้วมันสามารถที่จะฉีดชิ้นงานได้มีคุณภาพหรือไม่ฉีดเต็มหรือเปล่าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นความสำคัญมากเช่นกันครับซึ่ง SolidWorks เองก็จะมี Plastic Simulation ซึ่งสามารถที่จะวิเคราะห์ทั้งวัสดุที่เป็นเทอร์โมพลาสติกแล้วก็วัสดุที่เป็นเทอร์โมเซตอย่างเช่นวัสดุที่เป็นโพลียูรีเทนหรือว่า Liquid Silicone Rubber ต่างๆสามารถที่จะวิเคราะห์ดูในเรื่องของ Cavity Fill Time ต่างๆ Multi Cavity ดูในเรื่องของการบิดเบี้ยวของชิ้นงานแล้วก็ Warping ได้ซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญเดี๋ยวเราจะไปดูกันในตัวโปรแกรมกันครับ SolidWorks Plastic สามารถที่จะช่วยทั้งพวกแบบชิ้นส่วนและพวกแบบแม่พิมพ์เพื่อจะตรวจสอบการไหลระหว่างการฉีดขึ้นรูปได้ซึ่งขั้นตอนในการตั้งค่าก็สามารถจะทำได้ง่ายๆครับโดยสามารถใช้ออโตเมตหรือแมนนวลเมตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นสำหรับชิ้นงานที่ซับซ้อนได้ซึ่งแน่นอนว่าต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ material ใน SolidWorks Plastic เรามี material ให้เลือกมากกว่า 5,000 เกรดและมี property ของ material ให้เลือกอย่างครบถ้วนเช่นกันและคุณสามารถที่จะคัสตอม material ในแบบของคุณเองได้โดยใช้ option user defined database และสามารถที่จะ copy and paste ตัว material ที่เราอยากจะใช้ได้ซึ่งถ้าหากว่าเราใช้วัสดุที่เป็น thermoset material เมื่อเข้าไปที่หน้าของ polymer product manager และเลือกที่ tab viscosity เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าวัสดุที่ใช้ในการฉีดนั้นเป็น thermoplastic หรือ thermosetเพื่อที่จะให้เราสามารถจำลองการขึ้นรูปในแบบของ reaction injection molding ได้นะครับต่อไปสิ่งที่ต้องทำก็คือการระบุตำแหน่งการฉีดหรือว่า injection location
ซึ่งเราก็สามารถที่จะระบุได้นะครับโดยที่ให้โปรแกรมเนี่ยออโต้ให้เราวางจุดในการฉีดให้เราก็ได้นะครับหรือว่าเราจะวางจุดในการฉีดเองได้รวมไปถึงไซส์ของเกจด้วยเช่นกันต่อจากนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะทำการรันซิมูเลชันได้แล้วนะครับเมื่อไปดูที่ผลลัพธ์นะฮะเราสามารถที่จะดูการไหลของพลาสติกได้การไหลตัวฟิลไทม์แล้วก็สามารถจะระบุปัญหาในการไหลของแม่พิมพ์ได้เช่นมีการดักอากาศหรือว่าแอร์แท็บหรือเปล่าหรือมีการเกิดเส้นหรือว่าเวลไลน์เกิดขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับชิ้นงานของเรามีการหดตัวหรือว่าซิงมาเกิดขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ที่ใช้งานอยู่กับพลาสติกคุณจะประทับใจในความสามารถของ SOLIDWORKS พลาสติกครับผมหลังจากงานดีไซน์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืองานผลิตแม่พิมพ์ด้วย SOLIDWORKS CAM ที่มีดาต้าเบสของเครื่องจักร CNC ครบถ้วนและด้วยความสามารถในการทำงานทั้งพาร์ทและก็ Assembly ตั้งแต่ Milling, Learning, Cut Depth และก็ Tool Type เรียกได้ว่า SOLIDWORKS สามารถจะทำ Single Integration Solution ตั้งแต่งานดีไซน์ไปจนถึง Manufacturingได้อย่างสมบูรณ์ครับอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่า SOLIDWORKS Plastic นั้นช่วยลดความซับซ้อนจากการคำนวณแม่พิมพ์ของเราได้ทำให้เราเนี่ยสามารถจะมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นแล้วว่างานออกแบบของเราเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกทำให้เราสามารถที่จะมีเวลาไปโฟกัสกับการออกแบบเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นซึ่งข้อดีหลักๆของ SOLIDWORKS Plastic ก็คือลดต้นทุนจากการที่ต้องนำมวลกลับไปรีเวิร์คหรือว่าจะต้องผลิตมวลขึ้นมาใหม่สำหรับ SOLIDWORKS Plastic สามารถจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก SOLIDWORKS Reseller ขอบคุณครับ